สวัสดีครั้งครับกาลาเรนเจอร์เดี๋ยววันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆกันนะครับเอาคร่าวๆกันนะแล้วก็ไม่ได้รู้เป๊ะๆด้วยเอาเท่าที่เห็นแล้วกันก็แนะแนวทางการปฏิบัติตัวใช้คำนี้ไหมจะเวอร์ไปหรือเปล่า4 ปีครับ50 ล้านดาวน์โหลดครับเกมไม่น่าจะดังนะถ้าเล่นขนาดเนี้ยกิจกรรมเดือนนี้ทั้งเดือนครับอันนี้กิจกรรมส่วนตัวก่อนครับคือคุณต้องทำของคุณเองซึ่งไม่รู้คะแนนรวมมันไม่รู้มันนับคะแนนรวมอื่นด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าไม่นับก็คุณก็เหนื่อยหน่อยเพราะคุณจะพลาดไม่ได้เลยแม้แต่วันเดียวเดือนนี้มีนา31 วันนี่ครับล็อกอิน2 แต้มส่งเฟนพอยต์ให้เพื่อน3 ครั้งได้อีก3 แต้มรวมเป็นวันละ5 แต้มครับ10 วันก็50 แต้ม30 วันก็150 แต้มครับคือคุณต้องทำทุกวันห้ามพลาดอาจจะพลาดได้1 วันแต่แนะนำอย่าพลาดดีกว่าพลาดอีกวันนึงก็จบเลยนะพลาดไม่ควรเสี่ยงพลาดอะถ้าจะเอารางวัลใหญ่นะก็คือน่าจะกบไฮเปอร์หรืออาจจะเป็นเรนเจอร์ตัวไฮเปอร์ควรจะเป็นกบไฮเปอร์ถ้าเป็นเรนเจอร์ไฮเปอร์อาจจะเป็นตัวจากด่านจุดเตี่ยคือถ้าทำอย่างนั้นก็คือตบหน้ากันเลยนะหลอกเลยนะอย่างนั้นหลอกลวงเลยนะเพราะอันนี้คือรับไม่ยากอยู่เพราะคุณพลาดเกิน1 วันคุณจบเลยไงแต่รางวัลอื่นก็เฉยๆอันติเมตอีโวเรนเจอร์อันตราอะไรรอรู้แล้วกันนะต่อไปก็อันนี้เป็นทำแบบส่วนรวมครับคือได้กันทั้งเซิร์ฟเวอร์ได้ทุกคนก็ต้องจะช่วยกันจากตัวที่จะเอาไปเปิดกวนอูครับก็มันเปิดได้ทั้งตัวกวนอูเองแล้วก็ตั้งแต่7 ดาวมันอาจจะสุ่มได้7 ดาว8 ดาวอะไรพวกนี้แต่ก็น่าจะได้กวนอูชัวร์แล้วก็เกียร์กวนอูซึ่งโดยรวมแล้วก็กากทั้งหมดครับเกียร์ก็กากคือไม่ใช่พลังน้อยแต่เป็นพลังค่าเกียร์ก็กากนะคือต่ำด้วยแล้วก็เป็นค่าเกียร์ที่ไม่ต้องการอ่ะเราอยากได้หลบสกิลใช่ไหมแต่นี่ใส่หลบหลีกมาให้ก็จบไม่ได้มีความคุ้มที่จะทำเลยส่วนอันนี้ก็เข้าไปดูแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยแชร์ให้เพื่อนในไลน์10 คนทำไม่เป็นอ่ะ Twitter ก็ไม่ได้เล่นด้วย Facebook ก็ไม่ได้เอามาเล่นเกมด้วยจบเลยแชร์ในไลน์ช่วยได้อันนี้แหละแล้วก็ไปโหวตอันนี้ด้วยตัวไหนอยากให้ขึ้นเป็นไฮเปอร์ตัวต่อไปแล้วก็โหวตตัวที่ป๊อปปูล่าสุดล่ะประเด็นไม่ต้องเข้าไปล็อกอินในไลน์ได้ไงแล้วผมเล่นบน PC เล่นบน Nox Player ไม่ได้ลงโปรแกรมไลน์ไว้ในแอปนี้ด้วยในโปรแกรมนี้ด้วยก็ไม่คิดจะอยากลงในนี้ไงพวกไลน์พวก Facebook อ่ะมันก็ค่อนข้างจะหนักเครื่องคือมันทำงานเกินหน้าที่คือไม่ต้องส่งข้อความตลอดเวลาก็ได้ส่งอะไรเล็กหนาปิดก็ยากก็เลยเนี่ยถึงหนีมาบน PC เนี่ยแต่พอมีไอ้พวกนี้มาแล้วเดี๋ยวผมก็รอดูก่อนว่าสัปดาห์แรกเขาทำกันเจอหรือเปล่าแต่ Twitter คงไม่ทำแน่นอน Facebook อาจจะหาบางเฟซก็ยังพอเอาไว้เล่นเกมอยู่แต่ก็ไม่ได้เล่นเข้านานละอาจจะช่วยได้อย่างน้อยก็ช่วยตรงโหวตนี่แหละครับแล้วก็ได้ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือคะแนนรวมของทุกคนรวมทั้งหมดกี่แต้มอ่ะ90 แต้มถ้าทำครบนะในหนึ่งคนเป้าหมายคือเท่าไหร่80 ล้านโอ้โหคนหนึ่งได้90 แต้มแต่ต้องการ80 ล้านจาก80 ล้านดาวน์โหลดหรืออะไรนั่นด้วยหรือเปล่าห้าโหลดจนแค่50 ล้านออกกับ
ต้อง1 ล้านคนทำอะครับถึงจะได้รางวัลสูงสุด หรือสัก400,000-500,000คนทำใช่ไหมถึงจะได้รางวัลรองลงมาคือเพอร์เจอร์บูเวอร์จะหวังอะไรขนาดนั้นวะคนเล่นถึงล้านเหรอนี่ก็เชื่อเท่าไหร่แต่ว่างๆก็ทำนะอย่างน้อยตรงโหวตตรงอะไรเนี่ยมันทำได้ชัวร์แล้วของส่วนตัวอันนี้ไม่รู้ว่านับแต้มไปรวมด้วยหรือเปล่าหรือว่าแยกไปเลยคนละกิจกรรมไม่แน่ใจโอเคครับเสร็จอันนี้ไปแล้วอันล่างๆรู้สึกก็เป็นกฎกติกาทั่วไปก็ควรจะอ่านตรงนี้แหละมันถึงจะชัดโอ้โหเดี๋ยวอันนี้ผมไปอ่านนอกรอบดีกว่านั่งอ่านตอนนี้ก็ครึ่งนาทีเอ้ยครึ่งชั่วโมงนะครับตัวเปิดกวนอูซึ่งตัวกวนอูก็ไม่ได้เก่งอ่ะเสียของมากหมดอารมณ์เลยไม่ได้มีประโยชน์ต่อทีมเลยไงคือจะไปเทียบกับใครสุดล่ะสู้สุดไม่ได้แน่นอนสกิลก็เป็นสกิลห่วยๆแต่ที่ควรทำก็คือถ้าอัดมันขึ้นเป็นไฮเปอร์ได้เห็นว่าจะได้กบอันตรานะแต่ไปดูอีกรอบแล้วกันอันนี้ก็ต้องใช้ตั๋ว4 ปีที่ได้จากกิจกรรมที่ยากๆนั่นแหละน่าจะเป็นกิจกรรมที่โหลดรวมนะกิจกรรมส่วนตัวเราได้แค่นี้กบไฮเปอร์ผมขอคิดเอาเองแล้วกันว่าเป็นกบไฮเปอร์แล้วกันอันนี้ก็เป็นกบอันตราแล้วกันซึ่งเนี่ยเขาชอบจะใช้ภาษาที่มันแบบ ภาษาที่กำกวมอ่านชื่อเลยตรงๆแล้วกันเนี่ยเขาใช้ภาษากำกวมตลอดอ่ะเหมือนแบบเรื่องอูโรบี้ใช่ไหมว่าเอ๊ะตกลงอันนั้นมันรวมโบนัสหรือยังจริงๆมันควรจะได้เยอะกว่านั้นอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกบอันตราเรียกว่าอันตรารีโอนาดครับโอ้อันนี้ก็มีแววแล้วว่าจะไม่ใช่เอ๊ะอันนี้อ๋อใช่ผมเอากบไฮเปอร์ไปบวกดาวินชีหมดแล้วมีแววว่าอาจจะเป็นสุ่มเลนเจอร์ทั่วไปมีแววทำใจล่วงหน้าแล้วกันนะย้ำอีกรอบอันนี้ที่หวังสูงสุดก็คือเป็นกบไฮเปอร์แต่อาจจะเป็นเลนเจอร์ทั่วไปไม่ใช่กบก็ได้แต่เป็นระดับไฮเปอร์ซึ่งถ้าเป็นตัวจากกาชาก็เสี่ยงอ่ะมันก็มีตุกกะใช่ไหมที่ทำเป็นไฮเปอร์ก็มีคือถ้าได้มาคือจบเลยขาดทุนย่อยยับอันนี้ก็เช่นกันรอรุ้นแล้วกันนะป่ะจะดูแต้มใช่ไหมแล้วก็ตั๋วใช่ไหมอันนี้ไม่รวมอะไรส่วนตั๋วนี่ก็คือทั้งเซิร์ฟเวอร์22อันตั๋วจากไหนอีกมิชชั่นครับอันนี้มันเพิ่งขึ้นมานะเนี่ย10 ตั๋วครับเรากิน7 วันครับไม่รู้ว่ามันแบบจบ7 วันแล้วมันจะขึ้นอันอื่นมาเพิ่มอีกหรือเปล่านะอาจจะใจดีไงนะทำกดอูขึ้นเป็นไฮเปอร์อันติเมทเหรอพิงกี้อันติเมทอีโวไม่แน่ใจว่ะก็คืออัพโดยตรงแหละแต่ไม่แน่ใจว่าอัพเป็นอันตราหรือไฮเปอร์มันจะให้เราอัพอันไหนแต่รางวัลได้แค่อันตราไงผมก็เลยเอ้ยเคืองว่ะถ้าให้อัพไฮเปอร์แล้วแต่มีให้แต่อันตราไงครับเดี๋ยวไปลุ้นแล้วกันนะมันไปได้สองสายอันนี้อาจจะให้เป็นอันตราก็ได้โหแต่ลำบากมากเลยนะใช้ภาษาแบบกำกวมอย่างเงี้ยกดไปแล้วจะไปไหนต่อ
เหมือนเดิมครับเพราะใช้ภาษากำกวมผมทำตัวไม่ถูกเช่นกันไม่กล้าฟันธงอ่ะเพราะโดนหลอกมาเยอะเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็เคลียร์ฐานพิเศษ30ครั้งกล่องกบโหยห่วยกว่าไอดีหลักอีกไอดีหลักกินได้อันต้า7ดาวซึ่งก็บทแล้วโอ้โหน่าเกลียดที่เหลือก็อันนี้ก็ช่วยเพื่อนก็ดีแจกเพชรม่วงและนี่คืออะไรวะผลึกสีดำใช่ป่ะแล้วก็เพชรคิวเจมอันไหนเรียกเจมหวานลืมไปแล้วเอ๊ะนี่มันคืออะไรวะ เอาไว้ซื้อกบใช่ไหมเออคือไม่แปลกที่จะลืมเพราะอันนี้ก็เอาไว้จับกบได้เช่นกันจากแล็บก็ทำไปครับส่งทุกวัน10วัน9วันครบแล้วเคลียร์ด่านพิเศษครับได้กบแดงเนี่ยจะได้แล้วนะวันนี้ได้แล้วล่ะเคลียร์กบได้กบอันตราที่เหลือก็ลงพรุ่งนี้ครับได้ทีละ30ลองให้ครบแล้วกันแล้วก็จะสู้ด่านไหนก็สู้ไปก็ไปลองดูคลิปที่เขาชื่ออะไรวะผมชอบเรียกว่าเวยสู้ W E I S น่ะก็เอ้ยก็ผ่านได้แต่ก็ขอบอกกันว่าเขาคนละสไตล์กับผมไงเป้าหมายของผมก็คือเล่นแบบฟาร์มได้ก็คือกดติ๊ก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 ปล่อยเพื่อนคูณ2จบเนี่ยนั่นคือเป้าหมายของผมแล้วที่หัวร้อนก็คือมันทำไม่ได้เพราะถ้ามันมีตัวขโมยอยู่เนี่ยเราสู้ไม่ได้เลยข้อแตกต่างอีกอย่างก็เลเวลละมั้งไม่รู้ต่างกันเยอะหรือเปล่าเราเลเวลเท่านี้แล้วเขาเลเวลขนาดนั้นอะแต่เห็นเขาใส่เกียร์กากาก็เกียร์ฟรีก็ผ่านได้ในระดับยากมากแต่ก็น่าจะเล่น10นาทีบอกตามตรงว่าไม่ไหวเช่นกัน10นาทีในระดับที่ต้องเล่นจริงจังนะไม่ใช่แบบมากดออโต้อย่างเดียวนะ มันก็ไม่เรียกว่าฟาร์มได้มันจะเล่นลำบากก็เลยไม่ใช่แนวก็อย่างที่ว่าคงจะข้ามๆไปเอาแค่แบบเรียนขั้นอะไรพวกนี้ไปแล้วกันน่าจะจบหมดแล้วเดือนนี้ต้องทำอะไรอีกหรือเปล่าวะดูให้ละเอียดอีกรอบจะกวนอูบังคับขึ้นแค่อันตราก็ไม่แน่ใจมันคุมกบแดงหรือเปล่าเพราะไม่น่าจะได้เอาไปใช้ไงสกิลมันกากจริงมันไม่น่าได้เอาไปใช้แล้วมันไม่น่าจะคุ้มที่จะเสียกบแดง8ดาว4ตัวเพื่อกบอันต้าตัวเดียวเกียบถ้าจะเป็นเอาไปอัพตัวเก่งๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นแชมเปญอย่างเงี้ยมันก็รุ่นนี้จับให้แชมเปญ8ดาวดีกว่าแล้วเอากบยัดก็มีค่าเท่ากันก็ไม่รู้จะทำเพิ่มทำไมก็เลยดูกากไปหมดเลยแถมตัวก็ไม่เท่เลยครับรอบนี้เขาทำมาแบบไม่ได้รู้สึกว่าน่าเกรงขามเพราะอะไรก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจไม่ได้รู้สึกว่าน่าเกรงขามเลยถ้าการมี7ดาวนี้ผมว่าดีนะเพราะจะทำแต้มเขียวง่ายคือมันควรจะมาอย่างเงี้ยจะยัดได้ง่ายแล้วโอกาสดรอปมันเยอะกับตัว7ดาวตัว8ดาวเปอร์เซ็นต์ดรอปมันน้อยมันไม่ได้วัดว่าแยกเป็นตัวไหนนะมันแยกก่อนอย่างแรกว่ากี่ดาว7ดาวถ้าเราจะเอาตัว8ดาวเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็ต่ำและเปอร์เซ็นต์ต่ำก็ต้องไปลุ้นในกลุ่ม8ดาวนั้นด้วยว่าจะดรอปตัวไหนอีกซึ่งก็น่ารำคาญเปอร์เซ็นต์ยากอากาชาเปิดได้ดูนะนี่ไงตัวก็ไม่รู้บอกรายละเอียดหรือยังนะ
อันนี้แรกัชชาเราอันตรายใช่ป่ะซูเปอร์ตัวอันตราเปอร์เซ็นต์ดรอปเนี่ยคือผู้เล่นใหม่บอกตรงๆว่าได้เยอะกว่าจริงๆหรือแม้กระทั่ง ID นี้ก็ได้เยอะกว่า ID หลักแล้วเปอร์เซ็นต์นี้มันเชื่อถือได้จริงเหรอเราไม่แน่ใจไงเขาชอบพูดกำกวมเข้าใจใช่ไหมว่าพูดกำกวมมาตลอด8ดาวดูเปอร์เซ็นต์ออกแล้วตัวรุ่นใหม่ออกแต่8ดาวไงแล้วมีพอมี7ดาวแล้วมันก็เหมือนแบบเพิ่มโอกาสได้นะคือมันจังหวะอยู่ไงแล้วก็ดีด้วยในการทำแต้มกบเพราะมี7ดาวออกโอ้ยกบ2บวก1ก็ดรอปไฮเปอร์แล้วเหรอ8ดาวโอ้โห 5% 7ดาวโอ้โหครึ่งหนึ่งอ่ะโอ้8ดาว 15% โอ้โห7ดาวอันตรากับ7ดาวธรรมดารวมกันแล้วเป็น 75% มีโอกาสที่จะได้แต่7ดาวโอ้โหเห็นได้อะไรแล้วแบบพอเอเจอร์ซีเลคชั่นน่าจะหมดไปแล้วนะเนี่ยพอมี7ดาวผมก็รู้สึกว่ามีความหวังมากขึ้นเพราะถ้าจะลุ้น8ดาว22เปอร์4ตัวนี่ออก1ตัวดูแล้วก็พร้อมไปนะแต่อย่าลืมว่าอาจจะไม่ใช่8ดาวตัวใหม่ก็ได้ที่เหลือก็หมดละอ่ะเกียร์เช่นกัน10ตัวเกียร์กากด้วยคือแจกฟรียังเครื่องอ่ะพูดตรงๆนะยังมาต้องให้เปิดเอาพวกนี้อ่ะ มีเปอร์เซ็นต์เกียร์ไว้ว่ะเห็นมีคนเขาบ่นว่าหลอกแดกอีกแล้วเนี่ยสลับกันใช่ไหมขึ้นไม่สลับเนี่ยถูกแล้วตกดาวเนี่ยก็บอกแล้วว่ามันเปอร์เซ็นต์มันต่ำไงแล้วของรุ่นใหม่มันเป็น6ดาวล้วนๆอ่ะมันก็แทบจะไม่ออกเลยไงครับก็เลยเจ็บตัวไปสิแต่รอบนี้เป็นน่าจะไม่ลิมิเต็ดใช่ไหมแล้วดูทำแบบโอ้โหทำอะไรมาวะไม่ได้ดูเท่เลยลูกเตียวหูยังพอไหวนะเล่าปียังพอไหวเดี๋ยวดูดิแล้วมาเทียบกันนะโอ้โหต่อไปเป็นแนวทางวิธีการเล่นครับหอมาแล้วนะลงได้นะครับนั่งไล่ๆไปรางวัลเหมือนเดิมของฟรีลงไปครับด่านจุติคือพอเห็นไอ้อย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่ใครจะหวังกับกวนอูอะไรอย่างนี้นะก็บอกตามตรงว่าน่าเสียดายจริงๆทำออกมาได้แย่มากแต่ตัวอื่นเล่าปี่กับเตียวหุยใช้ได้อยู่เตียวหุยยังสำหรับคนที่ไม่เคยได้ซุดอะหรือตัวอะไรจากล็อกแมนอะที่สะท้อนเดเมจทั้งทีมได้อะการเปิดได้เตียวหุยก็เป็นสิ่งที่ดีปลื้มเลยถึงจะยังไม่ได้ลองก็เถอะถือว่าดีแล้วก็ขนนกก็คลายเครียดจากที่ลงดาบพวกนี้เราไม่ผ่านอันนี้ง่ายหน่อยนะมันไม่มีขโมยตัวสามารถเล่นแบบที่ผมบอกได้ก็คือเข้าไปปล่อยตัวแป๊บหนึ่งกดออโต้จบแต่ดาบ2อันที่เหลือมันขโมยตัวได้ก็ทำใจแล้วกันออโต้ยากอ่ะด่านพิเศษครับวิธีรับขนนกดูราคาขนนกก่อนแล้วกันในเลทสูงสุดครับอันนี้เห็นป่ะมันรวมไปแล้วบวกอีก50มันไม่ใช่เป็น150นะคือไอ้50ที่ได้คือรวมไปแล้วราคาปกติมันก็คือ1ขนนก1บี้หรืออันนี้ก็นี่ไงบวกไป3แล้วก็10ขนนก10ปีเท่าเดิมมี20ขนนก20บี้แล้วก็แถมไม่ได้ไปอีก10นี่ไงเท่าเดิม50 50มันคือรวมไปแล้ว
นี่ก็เช่นกัน16 26ก็คือรวมไปแล้วราคาปกติไหมคือ10บี้60บาทโอ้โหบี้ละ6บาทเลยครับก็คงจะใช่อันนี้ก็30บี้180บาทอ๋อแต่โบนัสมันให้เยอะใช่ไหมโอ้ยบี้ต่อ6บาทเลยอ่ะขายราคาเวอร์มาก คนนกก็สองคนนก1บี้ราคาประมาณนี้คุณจ่าย5บี้คุณจะได้เท่าไหร่วะไม่ได้เพิ่มแต่ถ้าคิดในเรทนี้ก็5บี้10ขนกแต่คุณมาจ่าย5บี้ในการรีด่านนี้ดูซิคุณจะได้เท่าไหร่ แนะนำให้จ่ายเพิ่มครับสำหรับคนที่จะลงเยอะๆนะแบบบางทีผมนั้นขี้เกียจเนี่ยขี้เกียจเล่นเนี่ยก็อาจจะไม่ลงเพิ่มก็ได้คือเพิ่งนึกได้เมื่อบ่ายๆนี่ตอนอัดคลิปนั่นแหละเอ๊ะตอนหัวร้อนนั่นแหละคือมันคุ้มหมดเลยจะลงอันไหนเพิ่มก็ได้ครับทีแรกเราคิดอยู่แค่นี้ไงพอคุ้มที่จะลงหรอวะ5ปีรวมจากค่าลงอีก12บี12คนลงใช่ป่ะก็น่าจะรวมเป็น11บีได้คืนมา30 11บีน่าจะได้22 22ได้คืนมา30ก็นิดหน่อยเองนี่หว่าแต่ลืมไปว่ามัน1แล้วก็บวกอีก2ครับก็ได้เท่านี้คือปกติก็กำไรแล้วแต่นี่กลายเป็นโคตรกำไรคนนกก็เลยใช้ไม่ทันนะเพราะไม่ค่อยลงไม่รู้จะเล่นอะไรจ่ายแค่5ครับแล้วจ่ายค่าลงอีก12โดยทั้งหมดจ่ายไป22คนนกคือยังไงก็กำไรชัวร์ๆแม้จะได้รางวัลกากที่สุดก็ตามเชิญครับแนะนำนะครับคือมันก็ลดอาการหัวร้อนในการลงด่านจุติไปได้นิดหน่อย ด่านจุติเพราะยังไงก็ได้คนนกคืนวะเพราะน่าจะลำบากจ่าย22คนนกได้คืนมา200เชิญครับเชิญไปจัดการตัวเองครับเท่านี้แล้วอ่ะรวมถึงคนนกที่รีไวขึ้นด้วยคุณสามารถทำมิชชั่นได้เสร็จพอดีรับแล้วกันซุปเปอร์เรียลไหนก็กด8ดาวมันจะเต็มไงที่จริงไม่ค่อยอยากรับตัวมันเต็มแล้วกำลังจะมาเคลียร์นี่แหละวันเนี้ยวันนี้มันบวกกบไงมันต้องรวมก่อนอีกอะกบเขียวก็ขายไปเยอะแล้วนะขายไปจนไม่เหลือแล้วเนี่ยหมายถึงกบเขียว8ดาวนะเนี่ยเท่าที่เห็นครับสกสรุปอันนี้ก็อัน60ก็ได้เป็นลงด่านพิเศษใช่ป่ะ60ได้เป็นกบแดง8ดาวใช่ป่ะต่อไป90ก็วันนี้คงได้กบอันตราอีกตัวคือก็บ่นเยอะไม่ได้เขาก็แจกแล้วควรจะลงอันนี้เพิ่มไหมจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่วะอันนี้น่าจะเป็นฟรี1ครั้งใช่ป่ะครั้งแรกไม่ต้องจ่าย5บี้ใช้8 18คนนกครับต่ำสุดก็1บวก2ก็ได้45ครับยังไงก็กำไรครับคือถ้าคุณอยากลงเล่นเยอะๆกำลังทำอะไรกิจกรรมอะไรเยอะๆจ่าย5บี้เพื่อลงได้ครับหรือจะไปเปิดลุ้นเอาเตียวหุยก็ได้อันที่ว่าคือตัว7ดาวโอกาสได้มันสูงวันเสาร์คงได้เปิดกับ ID หลักแหละ
ยังหงุดหงิดการกดผิดอยู่ตัดอยู่เลยตอนเนี้ยเนี่ยแล้วก็ลงอันนี้เพิ่มได้อีกสบายๆเลยใครทาสยังใส่ไม่ครบอ่ะทำเลยครับอันนี้แกะก็ฟาร์มได้นะผมมาฟาร์มเลยถ้าขนนกมันเหลือเยอะขนาดเนี้ยแล้วเราไม่ได้ทำอะไรเพิ่มถ้ากดอูมันแจกแค่อันตราก็อาจจะไม่ทำนะเราก็สามารถไปอัพเตียวหุยได้เลยแต่ดันลุมะก็ต้องการ อยากเล่นดารุมะเหมือนกันดารุมะน่าทำเป็นบวกเป็นทำเป็นมาสเตอร์มากกว่าดาวินชีสเปเชียล7เลข8ดาวก็ได้เนี่ยกบแดงมี5ถ้าจะทำ2ตัวก็ต้องใช้8ตกแล้วเหรอไม่เป็นไรหรอกไม่ค่อยลงน่าจะได้อยู่เป็น6แล้วไต่หอเป็น7ไต่หอก็4-5วันก็เสร็จแล้วไต่หอเป็น7จากที่1ตัวมิชชั่นมิชชั่นไม่มีแล้วนะก็ไต่หอก็ใช่ไต่หอได้1ตัวคิดเจอว่าวิธีก็ไม่ยากครับเพราะยังไงแล็บก็เดี๋ยวก็ออกอย่างผมได้23,000ได้ตั้งเป้าก็คือ 50,000 ถ้าผมได้ครบผมก็รอวันที่มันได้กบ8 1ตัวกบ8 3ตัวกบดำ1ตัวกบดำ3ตัวเปิดครบทีเดียวก็ได้กบดำ4กบแดง4สบายสบายที่จริงขายของหมดก็น่าจะพอแล้วแต่ยังรอวันที่ให้มันได้ตารางสวยๆอยู่ซึ่งไม่ค่อยออกแต่ตารางรองลงมาก็ตารางสีฟ้านี่แหละแต่ละวันควรจะเป็นกบดำอันตรา8ดาวคือถ้าได้ก็ถล่มเปิดเหมือนกันก็50,000แหละถ้าโชคดีก็แค่25,000ออกไวขึ้นสักหน่อยก็มีบางครั้งก็อย่างนั้นเหมือนกันนี่เลยก็เลยเหลือน้อยถ้ารางวัลลองเป็นกบ7ดาวกบ8ดาวกบแดงนะจะคุ้มมากเลยโอเคครับวันนี้ก็โอ้ยาวใช่เลยก็เป็นแนวทางอย่างน้อยก็ขนนกกันนะใครที่ว่าขาดแคลนก็ขาดนี้ฟาร์มกันให้เต็มอิ่มครับเอ้ยโหวตเริ่มเลยโหวตตรงไหนวะอ่ะน่าจะนี่ขอบคุณอันนี้ก่อนครับที่ยังมีอยู่แล้วก็มาในทันทีเยี่ยมมากมีดีก็ชมนะแต่มีเสียก็ขอด่านะอันนี้มันอ๋ออาจจะหวังจากตรงนี้ก็ได้ครับ 60% อัพไงเอาไปเล่นด่าพิเศษกระดาษจุติอาจจะหวังตัวนี้ก็ได้มั้งตัวไหนอยากได้ขึ้นเป็นไฮเปอร์ตัวต่อไปอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยครับแล้วแต่แนวคิดเลยแต่ก็แนะนำว่าไปโหวตกันด้วยกดโกเข้าไปเนี่ยเข้ามาเลยนะผมโหวตไปแล้วจำไม่ได้โหวตตัวไหนส่วนตัวชอบเจสสิก้าลบบัฟเอาไว้ลบบัฟฝั่งตรงข้ามพาราดินสำหรับสายฟรีแล้วมันเป็นเทพตัวชนเลยเจมี่ตกกระป๋องสกิลกากก็ไปแล้วหายไปแล้วบาร์บีคิวใช่ไหมก็เพิ่มตีแม่นสำคัญตรงเพิ่มสกิลแม่นดิเพิ่มสกิลแม่นให้เพื่อนส่วนมูนตัวนี้มูลสมอเนี่ยเป็นน็อกแบ็กแรกๆเหมือนกันใช่ไหมเฮ้ยตอนแรกๆโหดนะครับโหดโคตรโคตรคือปล่อยมันตั้งทีมได้แล้วมันแบบถีบกระเด็นเลยอะไม่รู้รุ่นนั้นยุคนั้นมีหลบสกิลด้วยหรือยังนะอาจจะยังไม่มีก็คือแบบยังไงก็โดนไงก็เลยเสร็จเลยครับใครเจอรีเซ็ตตลอด
ก็มีแนวคิดหลายๆอย่างเช่นที่แรกเป้าหลักผมแนะนำให้เลือกตัวที่ฟาร์มได้สามารถทำแต้มเขียวได้ฟาร์มได้จากด่านปกติแต่ในนี้ไม่มีเลยก็ข้ามไปข้อ2ก็เป็นตัวที่เปิดหาง่ายๆตัวที่เรามีซึ่งก็พอๆกันหมดมันไม่ใช่ตัวหายากเลยเป็นตัวที่เจอจนเบื่อบางทีลบทิ้งไปลบแล้วลบอีกก็ได้จะเป็นตัวที่ใช้งานในนี้ก็เป็นส่วนบุคคลแล้วครับบางคนก็ได้ตัวเก่งๆมาได้ซุดมามูลพาราดินก็อาจจะไม่คิดจะใช้เจสสิก้าก็อาจจะไม่จำเป็นเพราะอาจจะใช้ตัวบัฟพลังตัวอื่นมาย่ายก็เด่นกว่าดาวินชีก็เด่นกว่าส่วนตัวที่เหลือก็บาร์บีคิวก็ถ้าได้เหี่ยวงะบาร์บีคิวก็ตกกระป๋องเหมือนกันสุดท้ายที่เป็นอีกแนวคิดนึงก็คือเลือกตัวที่มันตกรุ่นไปแล้วมูลก็เลยโดดเด่นขึ้นมาลุ้นเพราะมันยังไม่ได้เป็นอันตราเลยด้วยซ้ำใช่ไหมมันอาจจะได้สกิลขั้นสูงที่โดดเด่นกว่าเดิมอาจจะน่าสนใจตรงนี้รวมถึงสกิลพาสีฟสกิลที่2สกิลจุติที่เจ๋งเขาอาจจะใจดีให้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการโหวตเช่นกันโอเคครับแล้วจะชอบเลยแล้วกันครับแต่อย่าลืมแนวคิดพวกนี้นะอย่างแรกฟาร์มได้อย่าง2เปิดหาง่ายแล้วก็อะไรเปิดหาง่ายแล้วก็เราใช้งานเข้ากับทีมเราอย่างสุดท้ายก็ตัวที่มันเก่าๆแล้วแบบมันลุ้นสกิลกันว่ามันจะได้สกิลดีๆหรือเปล่าก็น่าสนใจอย่าลืมโหวตนะโหวตตัวนี้ก็ได้แต้มรวมด้วยโอเคครับครึ่งชั่วโมงสวัสดีครับทิ้งท้ายบน ROV แล้วกันแล้วแต่วันจริงๆนะตอนแรกก็เล่นแทงนี่แหละแล้วก็เล่นเมจดิเล่นเมจแล้วมีแทงอยู่ 2-3 ตัวไม่เข้าสักตัวเมจเราทำไงอะ เห็นศัตรูอยู่ข้างหน้าแล้วแทงไม่เข้าอ่ะพอก็ยิ่งเลยตา2ก็เลยเล่นตามใจตัวเองนะเพราะอุตส่าห์เล่นแบบตัวที่ซับทีมแล้วแต่ทีมไม่ซับด้วยเจอตัวฟาร์มซ้ายเสร็จไปขวาคว้างฝาเสร็จวนกลับไปซ้ายป้อมแตกไป3ป้อมแล้วมันก็ยังวนฟาร์มอยู่มันเลิกฟาร์มตอนที่มันฟาร์มไม่ได้นั่นแหละก็คือโดดเขาไล่ในป่าผมพูดงึดเลยคืออะไรวะคือเพื่อนตายโดยแบบ40 50แล้วมันยังไม่ออกมาช่วยไงเราก็เนี่ยคือตาแรกก็เล่นกับเมจแบบชิวๆไปล้อเลี้ยวเซฟๆตา2เอาแครี่มาช่วยเลยคือถ้าคุณไม่ลมมิ่งกันอะไม่เดินดูป่าไม่ดูอะไรกันอะเดี๋ยวเราเดินเองเราขยันก็ได้วะก็น่าจะพอไหวอันนี้ถึงเราขยันตัวก็จริงแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้เพราะตัวฟาร์มไม่ออกสู้กัน5ต่อ4อ่ะโดนกดผัดกันกดทีละเลนทีละเลนฟาร์มไม่ออกครับเท่านั้นนะครับแค่นี้แหละสวัสดีอย่าลืมด้วยกันครับถ้ายังเล่น ROV อย่าลืมเรื่องการถ้าจะเล่นตัวฟาร์มอ่ะอย่าฟาร์มเพื่อว่าตัวเองอยากจะเทพกว่าชาวบ้านคือถ้าคุณปล่อยให้เพื่อนตายอ่ะฝังเขาก็เกิดนะครับเขาเกิดก็คือเขาจะเก่งกว่าคุณชัวร์แล้วคุณจะเสียเปรียบเขาทั้งเกมคือฆ่าคนฆ่าฝั่งตรงข้ามได้เงินเยอะกว่าฝังในป่านะครับเขาจะบอกว่าเพื่อนไปตายทำไมคือบางครั้งมันคือถ้าโดนเป็นเป้าหมายอ่ะยังไงก็ตายคือถ้าแทงไม่ไปเดินดูเส้นทางเดินให้ปล่อยเขามาดักซุ่มเนี่ยถึงเวลาเขาจะลุมฆ่าก็
ก็สู้ไม่ได้นะครับแล้วพอแทงออกไปเดินเพื่อป้องกันการโดนตัวบางโดนดักซุ่มแทงก็อาจจะตายเองคือยังไงมันก็ต้องเดินอ่ะถ้าไม่เดินก็แครี่ตายเมดตายคือถ้าเดินแทงก็ตายแต่ก็ต้องทำการตายก็คือตัวทีมเรามาช่วยกันเยอะกว่าถ้าทีมเราไม่ออกมาช่วยกันก็จบอ่ะบ่นยาวเกมไปนะสวัสดีรอบ